วัสดีค่ะมาถามว่ากินเขาแรงเดี๋ยวบอกเวลาก่อนสิเที่ยงคืนค่ะเมืองละครเสร็จยังที่จุนบอกมาว่าเนาะค่ะคลิปมาว่าเราจุนสิกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมอหมูตุ๋นนี่จ้ะหมูตุ๋นที่จุนหั่นไว้ยังหอนอยู่ค่ะอันนี้ก็เส้นเส้นโคลาดค่ะจุนใส่เส้นมีโคลาดมันสิเป็นมัดๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยจุนซื้อมาเอามัดเดียวค่ะจุนใส่มัดเดียวเอากระดาษทิชชู่ก่อนส่วนผักเนาะค่ะจุนกินสไตล์เฟอร์เนาะค่ะสไตล์เฟอร์สไตล์ขนมจีนล่าคนล่าค่ะเพื่อจะกินผักกัดเนาะอันนี้ค่ะที่เป็นฝอยๆนี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งไทยจุนก็เฮ็ดเป็นฝอยๆแล้วก็แช่น้ำเนาะค่ะให้เขางอแล้วงองแง่งๆค่ะคันไปเวียดนามงอนี่อยู่ในซื้อแนวซอยอยู่ค่ะที่เสียบลงแล้วก็ดึงออกมาเป็นเส้นนะคะอันนี้ก็ผักกะหล่ำม่วงเพราะมื้อนี้จุนบ่ได้ออกข้างนอกจุนเป็นนางห้องค่ะรีดผ่ารีดแพ้ส่วนนี้ก็ใบผักที่เหลือเนาะค่ะอันนี้ก็ใบผักแพรวต้นหอมใบผักใบเลื่อยค่ะผักชีฝรั่งมักพริกสดสีเขียวถั่วหวานถั่วพูถั่วหวานถั่วลันเตาธรรมดาค่ะถั่วลันเตาหวานถั่วลันเตาผักซีป้อมมะระมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ผักซีเล่าบ้านเฮานี่แหละค่ะมันมีอยู่ในที่มันเหลือเนาะค่ะเนาะเพื่อเอากะปิมาเพื่ออยากกินกะปิค่ะเพื่อซื้อดอกว่าเพื่ออยากกินจูนสิกินแบบสไตล์อันนี้สไตล์เฟอร์ค่ะบ่ได้ออกไปข้างนอกเนาะค่ะแชลอตหอมแดงทอดค่ะบ่ได้ทอดกระเทียมค่ะเพราะว่าหอมแดงจุนมีอยู่แล้วมีอยู่ในตู้อยู่แล้วหอมแดงทอดตักเลยนะคะเนาะตักน้ำซุปก่อนค่ะหมูตุ๋นอยู่ในนี่เหลือ2ตอนคันกินว่าหมูจุนสิเอาเข้าตู้เย็นไว้คือเก่าค่ะแช่ทรงแข็งไว้เมื่อวานตอนกลางคืนเนาะค่ะจุนเฮ็ดวิดีโอแล้วจุนก็ว่าวิดีโอกับแฟนจุนตายกันแฟนจุนบ่บอกติค่ะจุนก็สิลืมมื้อลืมคืนจุนสิไปเกาหลีเนาะค่ะเกาหลีไต้วันที่20แต่ว่าเครื่องจุนน่ะมันออกตี1กว่าค่ะจุนต้องไปวันที่19วันจันทร์โอ้ยกันแฟนบ่บอกติก็สิคิดว่าจะคล้องไปวันที่20นั่นล่ะจุนงวดที่แล้วไปเกาหลีกับไปพิษ เมืองตะล่างพิษเกตค่ะไปพิษเกตเพราะว่าไทยแอร์เวย์เนาะเขาเฮ็ดไฟใกล้ๆกันเนาะค่ะจุนไปมื้อแรกจุนก็บ่มีเสื้อผ้าใส่ไปฮอดตะเซาค่ะดีอยู่เครื่องทัดไปเพิ่นมาย่ามื้อแรกจุนก็เลยได้เสื้อผ้าค่ะอันนี้จุนสิใส่น้ำซุปให้มันหมดเนาะค่ะเพราะว่าจุนสิเก็บเนื้อหมูไว้เก็บเนื้อหมูไว้ทาก็เข้าตู้เย็นค่ะสิบ่กินแล้วค่ะเมนูค่ะแล้วก็จะใช้หมูตุ๋นตุ๋นธรรมดานี่แหละค่ะบ่ได้เฮ็ดหยังมากมายกายกองดอกว่าตุ๋นโดนๆใส่เท่านี้ไปก่อนค่ะหมูตุ๋นจนเปื่อยดีๆจ้ะมักพริกป่นบ้านเฮาค่ะจุนเอาใส่จักหน่อยเนาะปกติจุนสิกินมักพริกเขียวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่นิดนึงค่ะน้ำตาลทรายพอว่าอยู่ในน้ำซุปจุนบ่ใส่น้ำตาลแม่ค่ะจุนก็เลยต้องใส่พริกไทยขาวค่ะใส่พริกไทยเยอะๆจุนเป็นคนชอบกินพริกไทยใส่หลายๆจุนมาค่ะมากินพริกไทยกินแล้วมันหอนข้อจุนมาค่ะ
ใช้ได้หลายเลยเช็ดก่อนใช้เยอะๆไปเลยหอมเจียวซีอิ๊วขาวค่ะซีมังกรเนาะค่ะเนาะพอประคันน้ำซุปเฮาพอจุนเฮ็ดเมื่อคืนเนาะค่ะน้ำซุปจุนน้ำส้มสายชูจุนกินก๋วยเตี๋ยวจุนสิมักออกสมจักหน่อยค่ะใส่ไป2ช้อนโต๊ะไปเลยมาค่ะมาอื้ยังบ่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเพราะว่าน้ำซุปต้องซิมน้ำซุปก่อนจุนบ่ได้กินอยู่หานาทีแล้วส่วนที่ได้กินมันปรุงนั่นปรุงนี้เนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยเปรี้ยวถูกใจครับมักออกเผ็ดเปรี้ยวค่ะจูนใส่ไปเลยอันนี้เด็ดเรียบร้อยแล้วใส่ไปโหลดค่ะใส่ไปเลยกินแซ่บๆลูกค่ะต้นหอมต้นหอมบัวหกนาทีมาดามจูนยังไม่กินเลยมาค่ะบัดที่นี่นั่งสิกินละเด้อมึงหมูตุ๋นเฮ็ดหอมสดค่ะเผ็ดอยู่ด้วยค่ะบักพริกจุดเอาบักพริกมาตะบานเฮาพริกขัวบานเฮาค่ะขึ้นจมูกเผื่อคนเวียดนามเขากินกับใบผักแพร่วนะคะเนาะกับผักหอมเปรย์บ้านห้องเขามันสิหอมขึ้นจมูกเลยค่ะเวียดเอาจะหยอกเห็ดหอมเห็ดหอมสดจุนมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะเส้นใหญ่ไม่เป็นเส้นใหญ่หมายถึงว่าขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนแบบหัวสไตล์ค่ะเส้นเฟ้อค่ะจุนซื้อมาก
กินเท่าที่เฮามีเนาะค่ะพักเพิ่มก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปออกมาสื่อหรอกต้องไม่จำเป็นต้องไปออกไปสื่อตุ้นแบบเหนียวดีค่ะค่ะใบพักแพ้วหอมมากเห็ดหอมสดอร่อยผัดน้ำมันหอยยิ่งอร่อยชอบค่ะเมื่อนี้กินข้าวสองคาบค่ะคาบแรกก็กินข้าวสวยเนาะค่ะกับต้มจืดผักบุ้งหมูตุ๋นสี่ปอกอาซิมิทาแปลกๆนี่นะคะเพราะว่าผักมันติดฟันบางเดือนเวลาจุนเรือบางทีพี่จุนไม่เห็นหนาไงล่ะจุนสายตาจุนสั่นค่ะจุนเฮ็ดเลขเสือ6ปี7ปีที่แล้วไม่ได้ไปตรวจอีกเลยก่อนเฮ็ดเลขเสือสายตาจุนสั่น600ค่ะเรียนหนังสือนางไก่ค่อมเนาะเวลาเฮ็ดงานกับนางไก่ค่อมเฮ็ดงานบัญชีมาก่อนเนาะค่ะเฮ็ดงานบัญชีตั้ง5ปีนางไก่ค่อมมันสั่นคักหลายก็เลยตัดสินใจไปเลเซอร์มาที่3เผ็ดเลยค่ะเริ่มเผ็ดเห็ดหอมสดเลือกเอาดอกพอดีข้างค่ะยังแสบ
ขาขึ้นจุดบางวิดีโอจนดึกจนเดินค่ะตีซี่จุดยังหัวรอยายชมพู่อยู่ไหมจ๊ะ ดูรายละเอียดหัวคลิปวิดีโอกันเท่าเมืองเป็นเนาะค่ะเนาะมันก็หายความเพลิดเพลินกับเท่าไงจ๊ะค่ะเพราะว่าวันนี้มันมือนี้มันวันเสาร์หอมซุกเสาร์ชวนมาชมว่าจะไปใส่ปิดฟันค่ะมันก็เลยนอนดึกครับขอโทษด้วยค่ะนี่ธรรมชาติเนาะมันเป็นปกติอะออโตเมติกค่ะคันนี้ยังติดแก้วเฮาเนี่ยเฮาก็นิดนึงซี่นี่ละคุณติ๊กค่ะโทษขออภัยทนไม่ไหวแล้วเหมือนจุนจะเคยได้ยินพริกอะค่ะถ้ามีผลวิจัยแล้วนะคะมันช่วยลดแคลอรี่ค่ะจริงๆพริกสดอะพริกเผ็ดอะค่ะแบบบำรุงร่างกายยี่ห้อหนึ่งเขาเคยเอามาสกัดอะค่ะมันช่วยได้จริงถ้าสังเกตให้ดีคนชอบกินเผ็ดๆหน่อยแต่ไม่ค่อยมีคนอ้วนนะจุนคิดว่านะคะคนเกาหลีเขาก็กินเผ็ดนะคะคุณชอบอาหารหลายประเทศค่ะ
หมูใช่ไหมคะที่เราตุ๋นถ้ามันเหลือเก็บไว้เอามาไว้ห่อกินกับน้ำจิ้มของเกาหลีมีคลิปหนึ่งนานๆสมัยที่จูนทำแรกๆค่ะจูนกินหมูเกาหลีนะคะคนอีสานอยู่ดีมากกว่าภาษากลางเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาพอเลยค่ะนี่ค่ะจุนซืออันนี้มันจะเป็นซอยบีนเพสต์อะค่ะส่วนนี้มันเป็นน้ำจิ้มซัมจังมันสิมีกูซูจังเป็นน้ำพริกอันเป็นน้ำพริกอะค่ะซอยบีนเพสต์ก็เป็นถั่วเหลืองมักถั่วมักค่ะถั่วเหลืองมักกินแล้วก็ไปให้กับเขาค่ะจุนอยากให้ขอโทษเถอะค่ะขันจุนตกขมะหน่อยนึงเพราะว่าจุนอยากให้แฟนคลับเพิ่นได้เห็นสินะเพราะว่าจุนสิบ่ได้เฮ็ดคลิปที่มาอธิบายฟังเนาะค่ะจุนโซ่ให้เมืองซัมนี่แหละแล้วแฟนคลับหลายคนเพิ่นก็ถามว่าซื้อน้ำจิ้มหยังน้ำจิ้มซัมจังค่ะคันพริกสีแดงจะเป็นกูชูจังค่ะคันเป็นทั่วมักเนาะค่ะเขาก็สิเอิ้นดินจังค่ะน้ำพริกดินจังเอาไว้ที่กับเขาจุนมากเมื่อนานจะจุนให้อาหารเกาหลีกินให้เมืองค่ะจุนก็ให้กิมจีเนาะค่ะกิมจีเกาหลีจุนก็ให้ครับซื้อเครื่องซื้อยังของเขามาเลยค่ะจุนบ้านเฮากับสุขุมวิทซอย22ค่ะไปมาเลยมีหมดอิ่มพอดีค่ะเมื่อเอิ้นสิพ่อกันคลิปสุดท้ายอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะมันจันจุนเพราะเหตุคลิปค่ะมันกันจุนสิไปแอร์พอร์ตเร็วหน่อยที่มาพริกไปหกหน่อยมือหนึ่งสีล่าแล้วค่ะหมดพอดีหน้าแดงไปค่ะมาพริกเพชรด้วยค่ะโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวจูนสิอัพโหลดมื้อนี้เด้อคันผู้ใดเพิ่นนอนแล้วก็ทะเมิงมื้ออื่นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวพอกันมื้ออื่นค่ะคลิปหน้ามื้ออื่นทะเมิงว่าสิเฮ็ดหยังกินเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนเด้อจ้าไปก่อนเด้อ